วัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกคนของไฮเซนเรานะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วกับผมไนท์นะครับซึ่งที่มาวันนี้นะครับเรามีประเด็นร้อนแรงนะครับกับแอปยอดฮิตณขณะนี้ก็คือ Disney Plus Hotstar นั่นเองนะครับมีประเด็นหลายประเด็นมากเลยที่ลูกค้าซื้อไปแล้วเนี่ยอยากรู้อยากทราบว่ามันลงได้ไหมมันติดตั้งยังไงรุ่นเก่าใช้ได้ไหมลงยากหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับผมไนท์เนี่ยก็จะมาเคลียร์ทุกประเด็นทุกปัญหาคาใจให้ลูกค้าทุกท่านนะครับติดตามรับชมวิธีการติดตั้ง Disney Plus Hotstar ได้เลยผ่านคลิปนี้ครับผมเนี่ยนะครับวันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับผมก็เลยเอารุ่นใหม่มารีวิวให้ดูเลยนะครับสำหรับรุ่น E7G Android AI TV ของ Hisense ปี2021นี้นะครับมีข้อดีหลายอย่างมากเหมาะกับคนที่คอซีรีส์มากเลยเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของชิปสีไม่ว่าจะเป็น Precision Color นะครับตัวควบคุมความคมชัดของภาพอย่างตัว Dolby Vision และที่สำคัญนะครับตัวนี้มันเป็น Android AI TV ถามว่า Android AI TVมันคืออะไรพูดง่ายๆเลยนะฮะมันจะจำความต้องการแล้วมันจะประมวลผลเองพูดง่ายมันมีความนึกคิดในตัวมันเองนั่นเองแจ่มปะล่ะและที่สำคัญนะครับตัวนี้ติดตั้งแอป Disney Plus Hotstar ได้ด้วยนะครับข้อดีมีหลายอย่างมากเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันหลังจากที่ทุกคนนะอัปเดตซอฟต์แวร์ตัวที่ผมบอกไปและติดตั้งมิกแอปตัวนี้เรียบร้อยคราวนี้ง่ายแล้วครับให้ทุกคนไปที่ Google Play Store ได้เลยนะครับเลือกไปที่รูปแว่นค้นหาเสร็จปั๊บนี่จะมีแอปโชว์ตรงนี้ทันทีเลยว่าแอปยอดนิยม Disney Plus Hotstar นะครับเมื่อเราทำการอัปเดตเรียบร้อยแล้วก็กดเข้าไปเลยกดติดตั้งรอทีนี้รออย่างเดียวเคลียร์นะดูได้ติดตั้งได้มีหมดเลยถ้าใครอยากดูก็เข้าไปที่ตัวนี้ก่อนเลยบัญชีของฉันใส่ User Password ให้เรียบร้อยนะครับ User Password ของตัวท่านใส่ให้เรียบร้อยพอใส่ปุ๊บท่านก็ดูได้แล้วเห็นไหมง่ายนิดเดียวเองเป็นไงกันบ้างครับติดตั้งง่ายนิดเดียวเองเคลียร์แล้วนะสรุปดูได้นะแล้วก็ลงได้ด้วยเพียงแค่ทำตามที่ผมบอกและอย่าลืมนะครับผมฝากรุ่น E7G ด้วยนะครับที่เป็นรุ่น Android AI TV ปีนี้นะครับฝากไว้ในอ้อมใจของลูกค้าที่น่ารักทุกคนด้วยมีจำหน่ายแล้วนะรีบจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับไว้พบกันใหม่อีกครั้งนะครับบ๊ายบาย